ปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Oppo Reno 5 K 5G กับชิปเซต Snapdragon 750G จอลื่นไหล 90Hz พร้อมแบตเตอรี่การชาร์จที่เร็ว 65W Super Woo 2.0 และกล้องหลัง4ตัวชาร์จที่64ล้านพิกเซลเปิดตัว Realme Narzo 30 Pro 5G เริ่มต้นที่ 7,000 บาทโดยชิปเซต Dimensity 800U รองรับการชาร์จที่เร็วนะครับถึง 30 วัตต์รองรับ 5G จอลื่นไหล 120 Hz ด้านของ Narzo 30A ชูโรงแบตเตอรี่ 6,000 มิลลิแอมป์ในราคาเริ่มต้นเพียง 3,000 บาทเท่านั้นครับสวัสดีครับกับมัมเดย์ข่าวสารดีๆทาง IT กันเป็นประจำทุกวันในช่วงเช้าในเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทาง IT ครับมาพบกับการอัปเดตข่าวสารในแวดวง IT กันอีกครั้งหนึ่งในทุกๆวันนะครับแต่ก่อนแวะชมข่าวสารฝากเพื่อนกดถูกใจกด Subscribe ช่องของเราด้วยเพื่อจะได้พลาดข่าวสารที่เรามาอัปเดตแบบนี้กันเป็นประจำทุกๆวันนะครับมาที่ข่าวแรกครับมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือของฝั่ง Oppo หลังจากที่ Oppo Reno 5 Series ได้มีการเปิดตัวถึง3รุ่นด้วยกันได้แก่ Oppo Reno 5 5G Oppo Reno 5 Pro 5G Oppo Reno 5 Pro Plus 5Gล่าสุด Oppo ประเทศจีนก็ได้มีการเปิดตัว Oppo Reno 5K 5G รุ่นใหม่ล่าสุดเป็นที่เรียบร้อยครับ Oppo Reno 5K 5G ยังคงการใช้ดีไซน์เหมือนกับ Oppo Reno 5รุ่นมาตรฐานทุกประการเลยมีส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือในเรื่องของตัวเครื่องที่มีสีใหม่ครับบนการดีไซน์แบบ Reno Glow 2.0 ที่ช่วยให้พื้นผิวมีความด้านนะครับแล้วก็มีการหยิบจับได้ง่ายขึ้นรวมถึงสามารถป้องกันรอยนิ้วมือแล้วก็คราบมันได้ด้วยนะครับด้านของสเปคตัว Oppo Reno 5K 5G ได้มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมเล็กน้อยด้วยชิปเซต Qualcomm อย่าง Snapdragon 750G ที่ให้สเปคที่ดีนะครับส่วนสเปคอื่นนั้นก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากมายนักไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อเครือข่าย 5G RAM 8GB ROM หน่วยความจำ 128ใช้หน้าจอ OLED ขนาด 6.43 นิ้วความละเอียด Full HD Plus Refresh Rate 90Hz พร้อมกับกล้องหน้า 32 ล้านพิกเซลและมีการฝังเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือไว้ใต้หน้าจอด้วยรุ่นนี้จะมีกล้องหลังทั้งหมดถึง4ตัวครับให้ความละเอียด64ล้านพิกเซลพร้อมเลนส์ Ultra Wide Macro Portrait โดยแบตเตอรี่อยู่ที่ 4,300 มิลลิแอมป์รองรับเทคโนโลยีการชาร์จที่เร็วถึง 65 วัตต์ Super Woo 2.0 บนระบบ Android 11ครอบทับด้วย ColorOS 11.1 นะครับสำหรับตัว Oppo Reno 5K 5Gเตรียมที่จะเปิดจำหน่ายในวันที่6มีนาคมนี้โดยยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการนะครับต้องมารอรุ้นกันต่อไปสำหรับตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ครับมาต่อที่ข่าวที่2ครับล่าสุดทาง Realme ประเทศอินเดียได้มีการประกาศเปิดตัวโทรศัพท์มือถือทั้ง2รุ่นน้องใหม่ในตระกูลของ Narzo Series ครับได้แก่ Realme Narzo 30 Pro 5G และ Narzo 30A อย่างเป็นทางการครับเริ่มต้นที่เจ้าตัว Reno 30 Pro 5G ก่อนนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ 6.5 นิ้วความละเอียด Full HD Plus Refresh Rate 120Hz พร้อมกับฝังกล้องหน้าไว้บนหน้าจอความละเอียด 16 ล้านพิกเซลแล้วก็รันด้วยชิปเซต MediaTek Dimensity 800U รองรับเครือข่าย 5Gแบบ Duo 5G SIM นะครับจับคู่กับ RAM 8GB ROM หน่วยความจำ 128 มีแบตเตอรี่ถึง 5,000 มิลลิแอมป์ที่มีการชาร์จเร็วถึง 30 วัตต์ with charge ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ 0-100% ในเวลาเพียงแค่ 65 นาทีเท่านั้นฝาหลังมีความเงางามแบบกระจกสะท้อนเล่นกับแสงได้เป็นอย่างดีติดตั้งกล้องหลังทั้งหมดถึง3ตัว AI Triple Camera ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าของเขาโดยกล้องตัวหลักนะครับความละเอียด 48 ล้านพิกเซลพร้อมกับกล้อง Ultra Wide ความละเอียด 8 ล้านเก็บภาพมุมกว้างถึง119องศามีเลนส์มาโครสามารถถ่ายภาพระยะใกล้ได้ถึง4เซนติเมตรรวมถึงเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมืออยู่ที่ด้านข้างของตัวเครื่องและรองรับระบบเสียงแบบ Dolby Atmos กับ Hi-Res Audio ด้วยสำหรับตัว Realme Narzo 30A รุ่นน้องเล็กนะครับอันนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอมินิดอท Full Screen 6.5 นิ้วความละเอียด HD Plus พร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลมีฝาหลังผิวสัมผัสแบบ2รูปแบบนะครับในชื่อของ Matrix Design ที่มีการติดตั้งกล้องหลังเป็นกล้องคู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้ความละเอียดเลนส์หลัก13ล้านพิกเซลและอีกเลนส์หนึ่งก็คือ B&W Portrait โดยมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมืออยู่ที่ตรงกลางด้านหลังของตัวเครื่องครับเรามี Narzo 30A ชูจุดเด่นในเรื่องของแบตเตอรี่ที่ให้มาถึง 6,000 มิลลิแอมป์และรองรับการชาร์จที่เร็วถึง 8 วัตต์ Fast Charging ผ่านถอดการเชื่อมต่อ USB Type C โดยชิปเซต MediaTek Helio G85 จาก Series Gamingจากคู่กับ RAM 4GB ROM 64ครับทำให้รุ่นนี้ก็เล่นเกมได้ดีในระดับนึงเลยทีเดียวมาดูที่ราคากันบ้างเจ้าตัวเรียวมี30 Pro 5G มี2สีให้เลือกนะครับได้แก่ Brush Silver แล้วก็ Short Black พร้อมวางจำหน่ายในวันที่4มีนาคมที่ต่างประเทศนะครับแบ่งเป็น2รุ่นคือรุ่น RAM 6GB หน่วยความจำ 64 อยู่ที่ 16,999 รูปีหรือประมาณ 7,000 บาทครับรุ่นท็อปก็คือ RAM 8หน่วยความจำ 128 อยู่ที่ 19,999 รูปีหรือประมาณ 8,300 บาทมาต่อที่รุ่นน้องครับเรียวมี Narzo 30A มี2สีเหมือนกันได้แก่ Razer Black แล้วก็ Razer Blue พร้อมวางจำหน่ายในวันที่5มีนาคมในต่างประเทศด้วย
แบ่งเป็น2รุ่นตามแรมแล้วก็หน่วยความจำครับแรม8หน่วยความจำ32 8,999 รูปีหรือประมาณ 3,700 บาทแรม4หน่วยความจำ64 9,999 รูปีหรือประมาณ 4,200 บาทครับสำหรับตัวเรียลมีนาโซ 30A ได้ผ่านการรองจากกสช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ต้องไปตามกันต่อไปนะครับว่ารุ่นนี้จะเปิดตัวในบ้านเราเนี่ยวันไหนและเจ้าตัวเรียลมี 30 Pro 5G จะตามมาด้วยหรือไม่ไว้มาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับและนี่แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆวีดีและเพื่อนเราต่อไปช่องทาง Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันได้นะสักคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย